ล่าสุดคุณผู้ชมคะทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนทุเรียนบางนารานะเป็นสินค้า GI ลำดับ4ของจังหวัดนราธิวาสต่อจากสินค้าปลากุเลาเค็มตากใบโอ้อันนี้เคยอร่อยไม่แพ้กันค่ะมีลองกองตันยงมัสด้วยนะแล้วก็ข้าวหอมกระดังงานนราธิวาสที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็เป็นสินค้า GI ทุเรียนไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่18แล้วก็ถือว่านะคะได้เป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดนะซึ่งทุเรียนบางนาราเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะคะพูดแล้วก็อ๋ออยากทานมากเลยคือเขาเป็นพันหมอนทองแต่ว่าเขาชื่ออีกชื่อหนึ่งคือชื่อบางนารานี่ใช่ไหมใช่ก็เหมือนลินลับแลหลงลับแลที่อุตรดิตใช่ไหมคุณอาจจะคุ้นทางนั้นมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าทุเรียนบางนาราเนี่ยนะคะอยู่นราธิวาสนะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก้านยาวชะนีแล้วก็มูซังคิงมูซังคิงนี่อร่อยมากนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะลักษณะเนื้อค่อนข้างละเอียดเนื้อสีเหลืองนะคะหรือว่าสีเหลืองเข้มนะรสชาติเนี่ยหวานมันแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวตามสายพันธุ์ด้วยปลูกในแถบพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรีแล้วก็บริเวณเทือกเขาสันกลาคีรีค่ะครอบคลุมพื้นที่9อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะก็คืออำเภอสุขิรินทร์อำเภอจันแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือสอออำเภอระแงะอำเภอแหวงอำเภอสุไหงปาดีอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอบาเจาะนะคะซึ่งทุเรียนที่ปลูกบริเวณนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนคุณภาพดีนะค่ะด้วยว่าวิธีของเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานแล้วก็พัฒนาสู่การปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นพืชหลักนะคะแล้วต้นทุเรียนก็ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเลยประกอบกับการได้เปรียบเรื่องของทางภูมิศาสตร์ด้วยก็คือดินดีน้ำดีอากาศดีนะคะตั้งแต่ภูเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำสายบุรีค่ะอีกทั้งมีป่าฮาลาบาลาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชียนะคะโอบล้อมพื้นที่นะทำให้ทุเรียนบางนารานะคะมีคุณภาพดีเนื้อละเอียดและค่อนข้างแห้งเคี้ยวละมุนลิ้นรสชาติหวานกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์พูดแล้วก็นะคะจนมีชื่อเสียงมันที่รู้จักกันแพร่หลายเลยนะแล้วก็มีการนำผลผลิตทุเรียนเนี่ยไปจำหน่ายในงานต่างๆด้วยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปีจนสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเนี่ยกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเลยนะไม่น้อยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทุเรียนบางนารานี้ขึ้นชื่อนะปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้วนะคะ212สินค้ามูลค่ากว่า 76,000 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะก็ได้นะคะเดินหน้าค่ะผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ของไทยในอย่างต่อเนื่องเลยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะบอกว่าเดินหน้านะจัดระบบทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านะคะโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ GI แล้วก็อุดหนุนสินค้า GI ไทยนะคะโดยติดตามข้อมูลสินค้า GI รายการต่างๆแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องได้นะนะคะเขามีเพจให้คุณได้ติดตามกันด้วยเพจ Facebook GI Thailand หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368